คืนนี้คืนวันศุกร์นะครับเรามีประเด็นที่เกิดขึ้นที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทยของเราเราได้ชื่อว่าประเทศไทยเป็นดินแดนขวานทองพื้นที่ปลายด้ามขวานก็คือ3จังหวัดชแดนภาคใต้กับ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับก็คืออำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอสบ้าย้อยและอำเภอนาทวีนะครับ บัดนี้มีความพยายามเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ไปจัดกิจกรรมกันที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาล,ลัยสงขลานครินทรมอ,อสงขลานครินทที่ปัตตานีครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาก็นำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในหลากหลายแง่มุม ทั้งทางวิชาการทั้งทางการเมืองนะครับและก็ความห่วงใยของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศแน่นอนครับด้ามขวานก็เป็นนเ,เป็นส่วนหนึ่งของขวานนะครับด้ามขวานนะครับภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกตะวันตกเราต่างก็เป็นเนื้อเดียวกันไม่มีใครที่จะแยกชิ้นส่วนหรือแบ่งแยก อาณาเขตแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกราชนาจักรออกไปได้ที่ผ่านมาเรารับรู้กันนะครับว่ามีแนวความคิดแบบนี้อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ4ีอำเภอของจังหวัดสงขลามีความพยายามกันมาโดยตลอดนะครับตามยุคตามสมัยตามสถานการณ์แต่ว่ามาถึงวันนี้เวลานี้ ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและเปิดเผยโจงแจ้งถึงขนาดประกาศว่าจะทำประชามติเพื่อแยกตัวเองออกมานะครับเป็นเอกราชจากรัฐไทยหรือสยามประเทศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่7มิถุนายนนะครับที่ขบวนนักศึกษา แห่งชาตินะครับชื่อเขาใช้คำว่าขบวนนักศึกษาแห่งชาติหรือเปลาจาบังซานำโดยนายอิราฟานอูมาประธานขบวนนักศึกษาแห่งชาตินะครับได้จัดกิจกรรมขึ้นที่หอประชุมศรีวังษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีโดยเป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากสาพันธนิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปัตตานีหรือเปอร์มาสยุติบ,บทบาทองค์กรเนื่อเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564ภายในงานก็มีการแสดงปาตกถาพิเศษในหัวข้อสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองนะครับเซลดีเทอร์มิเอชักับสันติภาพปาัตตานี โดยมีรองศาสตราจารย์ดรมาร์คตามไทยอาจารย์สาขาการสร้างสันติภาพมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ไปบรรยายโดยอาจารย์มาร์คนี่ก็บอกว่าความสําคัญของการทําความเข้าใจในหลักการการกําหนดอนาคตตนเองเป็นหลักการสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตยถ้าหากไม่เข้าใจในตัวหลักการมันอาจจะสร้างความหวาดระแวงได้ การเสวนาในหัวข้อสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปัตตานีก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิ์บารูนิวาทที่สสปัตตานีซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักประชาชาตินายฮากิมพงติกรรองเลขาธิการพักเป็นธรรมและนายอาเตปซโกประธานกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเดอะปัตตานีนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยมีการเชิญนายรมดอน ในรอมดอนนะครับปัญจอว่าที่สสบัญชีราชื่อของพรรคเก้าไกลแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่ได้ไปร่วมในงานนี้นะครับซึ่งกิจกรรมที่เราเห็นก็คือการประกาศตัวนะครับที่จะมีการอ,าออกเสียงประชามตินะครับประชาชนว่าเห็นด้วยกับการที่จะมีการ แยกปัตนาีออกมาเป็นเอกราชหรือไม่นี่แหละครับที่มีผู้คนเขาได้แสดงความห่วงใยกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาในพื้นที่ปลายด้ามขวานที่มีมาอย่างยาวนานแล้วทุกรัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะดูแลประสานเพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข นะครับมีการกระทบกระทั่งมีการก่อการร้ายกันบ้างมีการก่อความไม่สงบกันบ้างเป็นลักษณะกลุ่มโจรบ้างอะไรบ้างก็หลากหลายกันเลยทีเดียวบ้านเมืองก็ยังพออยู่กันไปได้นะครับแม้จะมีความไม่สงบเกิดขึ้นก็อย่างที่เราทราบแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าจะประกาศกันจงแจ้งอย่างที่ว่านี้